ถึงไผถึงไผจะว่าเท่าไรก็ยาแต่เฮาก็มีความสุขในแบบของเฮาข้างหน้ามีขัวเล็กพี่น้องเอ้ยปูพื้นด้วยไม้ขัวข้ามน้ำห้วยสบายดีพี่น้องหมดสู่ผู้สู่คนเนาะตอนนี้บางตอนอยู่ที่บ้านท่าแห่เมืองท่าแขกแขวงขมวนเป็นเขตสานเมืองท่าแขกเนาะทีนี้จะพาพี่น้องเขาขี่รถเลาะเดียวสนบนหนาวยามเช้าพาพี่น้องเขาเบิ่งธรรมชาติเบิ่งทงไฮทงนาระยะนี้เป็นระยะเก็บเกี่ยวข้าวนาปีพี่น้องชาวไฮชาวนาเพิ่นกำลังคุ้นเชี่ยวในการเมียนมัดเข้านาส่วนลายก็จะเกี่ยวสำเร็จยังแต่ขนกับปั้นเส้นทางเส้นนี้ลัดไปหลายบ้านเนาะลัดออกไปทางบ้านนาหูนโนนศิลาหน้าจำปาพงคิวน่ารักและบ้านอื่นๆอีกบรรยากาศยามเช้าเช้าเช้ามีหมอกตกอากาศก็หนาวเย็นประมาณ19หรือ20องศาสวยมากอากาศจะเริ่มอบอุ่นบ่าวสอนมาที่จนก่อนเข้านายังสุกเหลืองเต็มทงนาอยู่มาตอนนี้เพิ่นเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องดีใจนำพวกพี่น้องชาวไร่ชาวนาเฮาได้กินข้าวไม้แล้วพี่น้องเก็บเกี่ยวแล้วก็เอางัวเอาควายมาปล่อยกินตัวเฟืองงัวมันก็สิดีใจได้กินแนวแซ่บแนวนัวทางเส้นนี้รถจะบ่ค่อยหลายโดนๆก็มีรถผ่านมาเพียงนึงอีกบ่โดนเพิ่นก็น่าจะปูยางหรือว่าปรับปรุงใหม่เนาะว่าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปหาหลายบ้านเป็นเส้นทางสายธรรมชาติผ่านทงไฮทงนายามเพิ่นดำนาเนาะสองข้างทางนี้จะมีน้ำไหลงามขนาดเลยนี่พอมีน้ำแล้วน้ำมันแห้งทางเมืองนี้เป็นไซรถดูดเอาหรือว่าไซรถเที่ยวหรือว่าหน้ายังมีน้ำอยู่ตอนบ้านโนนศิลาแล้วพี่น้องทางหน้าจะมีเส้นทางใหญ่เส้นทางตัดใหม่จากบ่อเกลือลงใต้หาบ่อเกลือนาคำก็เฮ็ดแล้วเส้นทางที่ใหญ่แล้วก็กว้างพอสมควรเลยเลี้ยวขวาไปทางนาคำเลี้ยวซ้ายไปทางลงใต้เป็นเส้นทางที่กว้างใหญ่แล้วก็ซื่อหลายอันนี้แม่นบ้านโนนศิลา
ขึ้นกำเมืองหนองบกแล้วมาโนนศิลาเนี่ยโนนศิลาหน้าหูหน้าจำปาโนนแต้โคตรแห้งหนองคำอาลักคงกิวขึ้นกำเมืองหนองบกเขื่อนหลังนี้งามขนาดเขื่อนทรงลาวพี่น้องสองสั้นเป็นเงื่อนไหมเขตนี้ก็สีเป็นสีมีบ้านหน้าจำปาบ้านโนนศิลาเป็นบ้านใหญ่กว่าหมู่โดยเฉพาะบ้านหน้าจำปาเป็นเขตจุดซุ้มมีตลาดนัดมีโรงหมอน้อยมีโรงเรียนมัธยมมีห้างอันต่างบ้านหน้าจำปาจะเป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยโนนศิลาน่าจะเป็นชนเผ่าลาวนี่บ่าวสอนจะไปทางบ้านหน้าจำปาบ่ใช้เส้นทางใหญ่เนาะเส้นทางใหญ่ทางปู่ยางรถหลายพี่น้องเลยก็อยากพาพี่น้องรอเที่ยวชนบทแน่ภาคทางเบื้องนั้นมันปลูกมันต้นแต่ว่ามันยังบ่ฮอนใหญ่หรือว่ามันบ่งามบ่ตั้งบ่ใหญ่พี่น้องเลยน่าจะเป็นน้ำดินปกติเนี่ยต้นมันจะสูงกายหัวเฮาแต่อันนี้เพียงแอวนึงนี่เป็นเขตบ้านหน้าจำปาหรือว่าบ้านหน้าหุ่นเป็นเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีกใกล้จะสำเร็จแล้วเนี่ยเกือบจะ 85% แล้วพี่น้องเลยโอ้ที่ยังบ้านแล้วมันอาจจะเป็นข้าวปีเป็นเกตทางใหม่หรือว่าบ่มีกลุ่มพี่น้องเขตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ไทยเนาะหน้าจำปาโคนแพงโนนแต้น้องพำน่ารักก็น่ารักนะน่าจะบ่แม่นบ้านนาน้อยเป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยเป็นเสียงหน้าของเพิ่นเห็นท้องทงนาหรือว่าได้เที่ยวชนบทเรามีความสุขพี่น้องเลยบ่าวสอนก็บ่เข้าใจว่าเป็นอย่างก็บ่าวสอนมากมันอ่อนซอนมันให้คิดฮอดบรรยากาศเก่าๆเนาะเมื่อ10-20 ปีก่อนว่ามันจะบ่จะเจริญขึ้นในเมืองก็ตามแต่ว่าหลายคนก็ยังห่วยหาหรือว่าคิดฮอดบรรยากาศเก่าๆอยู่ถึงภัยจะว่าอะไรก็ยากแต่เฮาก็มีความสุขในแบบของเฮาฮอดบ้านหน้าจำปาแล้วพี่น้องขอสอนช่วยมาทายพี่น้องได้เบิ่งหลายเชื่ออยู่เนาะหน้าจำปาเป็นบ้านใหญ่บ้านชนเผ่าผู้ไทยฮอดปั๊มน้ำมันมีห้างขายวัสดุก่อสร้างถือว่าสมควรเนาะเขตชนบทมีสำนี บรรยากาศในบ้านนาจำปาข้างหน้าจะมีทาง3 แยกแยกไปโพนแพงหนองพัมหนองพัมเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยเป็นเขตยุทธสุ่มอยู่ทางเขตนั้นมีตลาดนานพร้อมเลยบ้านนาจำปาเนี่ยเปิดทุกๆตอนเช้าวันศุกร์แล้วก็ตอนแรงวันจันทร์ตลาดนานอยู่บริเวณ3 แยกมีพี่น้องชาวบ้านเอาอาหารการกินพืชผักเนาะมีปัญหาได้เอามาวางขายออกจากบ้านนาจำปาไปทอใส่บ้านนารักข้างหน้ามีครัวเล็กพี่น้องเลยปูพื้นด้วยไม้หัวข้ามน้ำห้วย
กลัวแบบนี้อยู่ทางประเทศลาวยังหลายอยู่ในเขตชนบทเนาะห้ามน้ำหนักบ่ได้หลายพี่น้องเลยรถบรรทุกหนักห้ามผ่านต้องไปทางเว้นเนาะกลัวซ่านไม่กลัวสิห้ามเอาไว้สัญจรเฉพาะรถน้อยรถเบานี่ก็แม่นคลิปภาพบรรยากาศเนาะบ้านซ้อนพาพี่น้องเลาะเที่ยวชนบทลาวอยู่ทางซ่านเมืองท่าแขกแล้วก็เมืองหนองบกตอนนี้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี